อ๋อก็คือจัดเต็มหมอเป็นทีมลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ตอนใส่เสื้อกับบูการีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาซื้อเส้นใหญ่เท่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะเราซื้อเส้นเล็กกว่าคือหมอแค่ชอบลิซ่าแบ็คพิงค์อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆไม่ได้มาซื้อเพราะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์อย่างเดียวก็คือไปดูคนที่เขาอะอินเวสเมนต์เกี่ยวกับลักชัวรี่อินเวสเมนต์เราก็ไปศึกษาดูแล้วก็ค้นพบว่าเวลาซื้อบูการีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะมีแต่ราคาขึ้นอ๋อโง่ใช่ไหมก็จริงๆอ่ะก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันมาดูกันไซส์ที่หมอจองไว้เป็นหนึ่งในไอคอนิกของบูการีครับสร้อยงูเส้นนี้ครับเป็นเซอร์เพนติไวเปอร์สเกลใหญ่นะครับผมแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันอาจจะดูเหมือนแพงนะคะแต่ว่ามันมีแต่ราคาที่ขึ้นในระยะยาวแล้วมันเก็บเป็นแอสเซทของเราได้แล้วก็ยังใช้ได้สวยแล้วในระหว่างที่ใช้ทุกคนก็รู้ว่ามันลักชัวรี่แล้วมันก็มีมูลค่าจะมีโอกาสไหมที่ลิซ่าจะมา X กับนำคลินิกวันนี้นะคะหมอก็อยู่ที่ช็อปบูการีสยามพารากอนนะคะวันนี้คือมีหน้าหมาอะไรนี่คือวันนี้คืออ๋อก็คือจัดเต็มหมอเป็นทีมลิซ่าแบ็คพิงที่ตอนใส่คู่กับบูการีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาซื้อเส้นใหญ่เท่าลิซ่าแบ็คพิงนะคะเราซื้อเส้นเล็กกว่า okay. จริงๆอะค่ะก็คือสิ่งนี้เขาเรียกว่า luxury investment คำว่า luxury investment ก็คือแบบว่าในไหนอะเราทำงานผู้บริหารเนี่ยมันก็ต้องแต่งตัวคือผู้หญิงเครื่องประดับกับกระเป๋าแบรนด์เนมกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของคู่กันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเลือกสิ่งที่เราซื้อไปแล้วมันคุ้มค่าในระยะยาวสามารถเป็น asset ได้แล้วก็มีมูลค่าที่มันเพิ่มสูงขึ้นค่ะในหมู่ของเครื่องประดับอะหมอก็เลือกบูการีถ้าเกิดไฮจิวเวลรี่อ่ะหมอจะซื้อเป็นบูการีอะค่ะคือหมอแค่ชอบลิซ่าแบ็คพิงค์อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆไม่ได้มาซื้อเพราะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์อย่างเดียวก็คือไปดูคนที่เขาอะอินเวสเมนต์เกี่ยวกับลักชัวรี่อินเวสเมนต์เราก็ไปศึกษาดูแล้วก็ค้นพบว่าเวลาซื้อบูการีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะมีแต่ราคาขึ้นจะประจำมาว่าแบบมีเงินอย่างเดียวต้องไอ้นี่ดูหรือเปล่าคุณหมออ๋อโง่ใช่ไหมก็จริงๆอ่ะก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันมาตั้งนานแล้วว่าแบบว่าคนรวยทำไมแบบเราไม่ไปทำสร้อยให้มันเป็นทรงเดียวกันแล้วก็ใช้เพชรเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งมันจะประหยัดน่าจะไม่ถึงล้านอ่ะกับทำไมต้องมานั่งซื้อ5ล้านกว่าแต่ว่าหมออ่ะก็คือไปแบบศึกษากับคนที่เขามีประสบการณ์ได้ซื้อบูการีมาก่อนนะก็คนพบว่ามันมีแต่ราคาขึ้นคุณหมอช่วยพาดูเลยหรอว่าการที่จะมาซื้อบูการีที่หนึ่งอ่ะเป็นยังไง okay. ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูนะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะหมอจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าสร้อยของหมอเป็นยังไงแล้วก็ได้พาไปดูคอลเลกชันเซอร์เปนติต่างๆนะคะซึ่งหมออาจจะซื้อของที่บูการีอุดหนุนสาขาเนี้ยค่อนข้างพอสมควรนะคะก็เลยทำให้ได้อินไวต์ไปห้อง VIP นะคะเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะจริงๆอ่ะพวกจิวเวลรี่ต่างๆคือมันไม่จำเป็นต้องซื้อไฮจิวเวลรี่ก็ได้คือเราก็เริ่มต้นจากซื้อเล็กๆน้อยๆตรงนี้ทั้งหมดราคาขึ้นหมดเลยนะปรับขึ้นหมดแต่ว่าเวลาเราซื้ออันที่มันแพงอ่ะกำไรทีมันก็จะเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันเล็กๆอ่ะกำไรก็แบบหลักหมื่นซึ่งมันก็คือกำไรไงทั้งหมดก็คือกำไรหมดเลยเวลาที่เรามาซื้อสร้อยมาอะไรเงี้ยเขาก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะมานั่งห้องนี้แล้วทาง SA ก็จะเอาสร้อยมาให้เราดูอะค่ะมาดูกันสร้อยที่หมอจองไว้เป็นหนึ่งในไอคอนิกของบูการีครับสร้อยงูเส้นนี้ครับเป็นเซอร์เพนติไวเปอร์สเกลใหญ่นะครับผมซึ่งวันนั้นที่คุณหมอมาลองเนี่ยเราก็ลองกันหลายเส้นเหมือนกันมีทั้งไวโกมีทั้งไฮจูเวลรี่โรสโกนู่นนี่นั่นครับแต่ที่ลองแล้วใส่แล้วสวยมากๆจริงๆอ่ะโดดเด่นออกมาเลยก็จะเป็นเซอร์เพนติไวเปอร์สเกลใหญ่สร้อยเส้นนี้นะครับผมเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการใส่ครั้งแรกที่หน้าตาคล้ายๆลิซ่าตอนนั้นใส่ชุดทำงานมาคอก็ไม่เปิดเอาที่สวยมากเลยนะคือความรู้สึกอะคือจริงหมอก็อยู่แค่เพิ่ง30เอ็ดเนาะกำลังจะ32ก็คือหมออ่ะตอนแรกอ่ะก็คือแอบเล็งๆตัวใหญ่เอาไว้งูใหญ่งูแบบพวกเซอร์เพนติใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเหมือนพอเรามาใส่อ่ะเรารู้สึกว่าเราเหมาะกับเส้นประมาณเท่านี้ในวัยประมาณเท่านี้แต่ว่าอายุมากขึ้นสี่เลข40เลขอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสเต็ปอัพให้มันเป็นเส้นที่มันใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าณตอนนี้หมอว่าตรงเนี้ยเหมาะกับเราแล้วก็
ส้นเนี้ยมีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นแล้วมันเป็นรุ่นคลาสสิกที่ผลิตมาแบบเป็นซิกเนเจอร์ไม่ใช่เป็นซีซันนอลค่ะเป็นรุ่นคลาสสิกของบูการีอย่างเวลาเราออกงานอ่ะมันก็จะต้องมีเครื่องประดับเครื่องเพชรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีจิวเวลรี่อะไรที่แบบมีราคาขึ้นแล้วก็เราเห็นหลายๆคนที่อินเวสต์กับบูการีอ่ะก็มีแต่กำไรกับกำไรอะค่ะคือถ้าเกิดเราไม่ได้คิดที่จะมาลงทุนระยะสั้นอย่างเช่นซื้อมาวันนี้เราขายวันเดือน2เดือนเนี้ยถ้าเราคิดว่าจะลงทุนระยะยาวยังไงบูการีก็ตอบโจทย์ค่ะณตอนนี้นะที่รู้สึกว่าคุ้มเงินที่สุดในการลงทุนไปค่ะก็เป็นสร้อยเพชรเส้นแรกของหมอเลยใช่ปกติไม่เคยใส่สร้อยเพชรเลยคือเราจะชอบซื้ออะไรที่มันไปต่อได้ค่ะเป็นการลงทุนเป็น investment เก็บให้ลูกให้หลานได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งหมออ่ะบอกเลยทุกคนว่ามันก็สามารถทำได้แหละ1ล้านบาทช็อปหลายๆอย่างดูแบบถุงเต็มๆอย่างเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดอ่ะเรามาลองดูแต่ละใบที่เรา invest ไปอ่ะมันไม่มีอะไรราคาขึ้นเลยมันมีแต่ขายในราคาที่ถูกลงกว่าวันที่เราซื้อแต่ว่าสิ่งพวกเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนแพงนะคะแต่ว่ามันมีแต่ราคาที่ขึ้นในระยะยาวแล้วมันเก็บเป็น asset ของเราได้แล้วก็ยังใช้ได้สวยแล้วในระหว่างที่ใช้ทุกคนก็รู้ว่ามัน luxury แล้วมันก็มีมูลค่าก็คือเป็นการ congratulation ใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็ต้องไว้ใหญ่อยู่วะนี่ดอกไม้บูการีคุณหมอถามหน่อยว่ามองหน่อยว่าจะมีโอกาสไหมที่ลิซ่าจะมา X กับน้ำคลินิกเนี่ยน่าจะยากเดี๋ยวรอเรื่องเขาแบบต่อสัญญาไม่ปล่อยให้แบบโลคอลอย่างเราแน่นอนแต่ว่าอย่างแบบถ้าสมมติว่าลิซ่าไม่ได้ต่อสัญญาก็มีโอกาสนะเดาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่เงินหมอด้วยต้องแบบต้องเก็บเงินเรามีถ้าแฟนคลับลิซ่าอยากได้ลิซ่ามาก็ช่วยมาอุดหนุนกันนำใช่แต่ถ้ามีโอกาสเราก็จะเอามาแน่นอนใช่ถ้ามีโอกาสเราก็มีเงินหมอมองว่าต่อให้วันนี้พามาอัน5ล้านกว่ามันอาจจะดูจับต้นไม่ได้แต่ว่าหมอเคยซื้อจากอันรุ่นเล็กๆมาก่อนไงก่อนที่จะมาซื้อรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ค้นพบว่ามันมีกำไรจริงๆเราก็คือต่อให้เราขายอ่ะมันก็ได้เงินอย่างน้อยมากกว่าวันที่เราซื้อแน่นอนแต่กำไรคือได้ใช้แต่ถ้าเกิดรอไปอีกมันก็มีแต่จะมีทั้งกำไรด้วยกำไรได้จากเงินที่ขายไปแล้วก็กำไรได้จากการใช้ที่ผ่านมาด้วยแล้วการใช้พวกนี้มันดูดีมากจริงๆก็คือแบบทุกคนรู้มันแบรนดิ้งมันออกมาด้วยตัวของมันเองอะค่ะที่ซื้อเท่าที่ลงช้อปปิ้งมาเนาะอันที่ซื้อแล้วไม่ค่อยแบบไปต่อได้อะจะเป็นเหมือนซื้อสนองอารมณ์อะก็คือร้านหนึ่งซื้อทีแบบมีถุงเยอะๆๆอย่างเงี้ยมันอาจจะดูคอนเทนต์ดูดีอะแต่ว่ามันละลายไปเลยอะเพราะว่าในท้ายที่สุดมันไม่ได้ต่อยอดได้แต่ว่ายกเว้นเงินเหลือจริงๆซื้อเสื้อผ้าใช้อะไรต่างๆเนี้ยอาจจะแล้วแต่ความชอบละกันแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ไปต่อเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูบรรยากาศช็อปบูการีนะคะว่าโอเคเรามารับสร้อยวันนี้นะคะแล้วครั้งหน้าหมอจะพาไปเที่ยวไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะคะช่อง YouTube กังนันคลินิกด้วยนะคะบ๊ายบาย